สวัสดีครับกลับมาพบกับผมช่อง Who Where Were นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักแมนนี่ปาเกียวเจ้าของฉายา The Pac-Man นักมวยชาวฟิลิปปินส์ผู้ที่สามารถครองแชมป์โลกมวยสากล8รุ่นคนแรกของโลกหรือชื่อจริงเต็มว่าเอมมานูเอลดาปิดรันปาเกียวนักมวยสากลอาชีพและยังดำรงตำแหน่งนักการเมืองชาวฟิลิปปินส์เขาเกิดเมื่อวันที่17ธันวาคม1978ที่เมืองเจเนอรัลซานโตสซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์เขามีพี่น้อง6คนโดยที่เขาเป็นคนที่4ฐานะทางบ้านของเขายากจนมากและพ่อแม่ของเขาก็แยกทางกันตั้งแต่เขายังเด็กอาชีพแรกที่เขาทำคือเป็นผู้ช่วยชาวประมงคนหนึ่งซึ่งแบ่งปลาบางส่วนที่จับได้ให้แก่เขาจากนั้นแมนนี่ปาเกียวนำปลาไปขายทั้งหมดได้เงิน50เปโซหรือราวๆ63บาทซึ่งทำให้เขาไม่พอประทังชีวิตสุดท้ายปาเกียวต้องออกหาหนทางดำรงชีวิตต่อไปโดยการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวของเขาเขาได้ขึ้นเรือโดยสารไปยังกรุงมะนิลาเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์โดยที่เขายังไม่สามารถพูดภาษาตากาล็อกที่เป็นภาษาประจำชาติของตัวเองได้และอีกเหตุผลหนึ่งที่ได้ฟังจากปากโค้ชของเขาที่ปาเกียวตัดสินใจออกจากบ้านเพราะพ่อของเขานำสุนัขที่เลี้ยงไว้ไปเป็นอาหารเขาไปยังกรุงมะนิลาเพื่อขึ้นชกมวยหาเงินมาเลี้ยงชีพและส่งเงินกลับไปดูแลครอบครัวโดยเขาเริ่มต้นชกมวยสากลสมัครเล่นตอนที่อายุเขาได้เพียง14ปีปาเกียวก็สามารถติดทีมชาติฟิลิปปินส์โดยทำสถิติการชกมวยสากลสมัครเล่นไปด้วยสถิติชนะ60ครั้งแพ้เพียง4ครั้งซึ่งตอนนั้นเขาเป็นเพียงเด็กชายตัวเล็กๆที่มีความสูงเพียง4ฟุต11นิ้วน้ำหนักเพียง98ปอนด์ซึ่งน้อยกว่ารุ่นมินิมัมเวทซึ่งเป็นรุ่นมวยที่เล็กที่สุดแต่น้ำหนักของปาเกียวน้อยกว่าเกณฑ์ถึง7ปอนด์ทำให้ในการชั่งน้ำหนักปาเกียวต้องยัดของทวงน้ำหนักขึ้นชกในรุ่นไฟเวทน้ำหนักมากกว่า108ปอนด์แต่ไม่เกิน112ปอนด์พอเขาอายุได้16ปีปาเกียวได้สูญเสียเพื่อนรักที่เดินทางมาจากบ้านเกิดเพื่อมาตามหาความฝันด้วยกันยูจีนบาลูแท็กที่เป็นนักมวยสากลสมัครเล่นจากการแพ้น็อกบนสังเวียนโดยความที่ในสมัยนั้นการชกมวยยังไม่มีแพทย์สนามหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับนักมวยบนเวทีจะต้องนำส่งโรงพยาบาลอย่างเดียวเท่านั้นแต่ทุกอย่างดูสายเกินไปยูจีนได้เสียชีวิตก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลเสียอีกโดยความที่ทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันและทั้งคู่ฟันฝ่าจากการชกมวยสากลสมัครเล่นและไต่มาจนถึงนักมวยอาชีพเขาและยูจีนตกลงจะเข้าแข่งขันในรายการ Bro by Bro ที่ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์หลังจากที่เขาเสียเพื่อนไปไม่กี่ชั่วโมงนั้นทำให้ปาเกียวตัดสินใจจริงจังและเริ่มเข้าสู่วงการมวยสากลอาชีพและเพื่อเป็นแชมป์โลกตามที่เขาได้ให้คำมั่นสัญญากับยูจีนเพื่อนของเขาหลังจากการชกมวยอาชีพด้วยสถิติชนะไปได้11ไฟท์แมนนี่ปาเกียวก็ต้องมาเสียสถิติโดยเขาพ่ายแพ้ให้กับรัสติโกเทเรคัมโบโดย15ไฟท์หลังจากนั้นปาเกียวก็ไม่เคยพ่ายแพ้อีกเลยแม้แต่ไฟท์เดียวปาเกียวได้เข็มขัดแชมป์เส้นแรกจากการเอาชนะนักชกชาวไทยโชคชัยโชควิวัฒน์คว้าแชมป์ OPBF รุ่นฟลายเวทมาครองแต่ต่อมาปาเกียวได้คว้าแชมป์สถาบันใหญ่ครั้งแรกจากการพลิกล็อกชนะนักชกชาวไทยชัดชัยสาสกุลแชมป์โลก WBC ด้วยการชนะน็อกทำให้เขาได้ตำแหน่งแชมป์โลก WBC ในรุ่นฟลายเวทไปครอบครองซึ่งถือเป็นเข็มขัดแชมป์โลกเส้นแรกในชีวิตการชกมวยของเขาแต่ภายหลังเขาก็ต้องเสียเข็มขัดแชมป์โลกกลับมาให้กับนักชกชาวไทยอีกครั้งจากการป้องกันแชมป์ครั้งที่2ด้วยการแพ้น็อกในยกที่3ให้กับเม็ดเงินกระทิงแดงยิมซึ่งถือว่าเป็นนักมวย1ใน7คนที่สามารถเอาชนะปาเกียวได้และเป็นเพียง1ใน3คนเท่านั้นที่สามารถชนะน็อกปาเกียวได้ปัจจุบันแมนนี่ปาเกียวกลายเป็นนักชกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและเป็นนักมวยชาวเอเชียคนแรกที่สามารถครองแชมป์โลกได้ถึง8รุ่นและเขายังถูกยกย่องให้เป็นนักมวยที่ดีที่สุดถ้าเทียบกันรุ่นต่อรุ่นเขามักจะได้รับการติดต่อให้ไปชกที่สหรัฐอเมริกาบ่อยๆโดยค่าตัวที่ได้รับต่อครั้งไม่เคยต่ำกว่า1ล้านเหรียญหรือราวๆ30ล้านบาทและปาเกียวได้เอาชนะยอดนักชกระดับโลกมาแล้วหลายครั้งทั้งออสการ์เดลาโฮยาลิกกี้แฮสตันมาโกอันโตนิโอบาเลล่าเอลิกโมราเลสควนมานูเอลมาเกสและอันโตนิโอมาการิโตเป็นต้นจนได้รับการกล่าวขานให้เป็นนักกีฬาชาวฟิลิปปินส์คนหนึ่งที่ชาวโลกรู้จักดีที่สุดในปีพ.ศ. 2015ก็ได้เกิดไฟหยุดโลกที่แฟนมวยรอกันมานานกับไฟแมนนี่ปาเกียวปะทะฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์ที่ MGM Garden Arena ในนครลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาในไฟนั้นเขาสามารถยืนหยัดต่อสู้อย่างสมศักดิ์ศรีแต่เมื่อครบ12ยกปรากฏว่าปาเกียวแพ้คะแนนไปอย่างค้านสายตาในปี2010
แมนนี่ปาเกียวได้รับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดซาลังกานีโดยการเลือกตั้งในครั้งนั้นปาเกียวได้รับชัยชนะด้วยเขาได้รับคะแนนการเลือกตั้งถึง 66.35% ทิ้งห่างจากคู่แข่งขาดลอยส่วนแชมป์โลกสถาบันหลักๆที่ปาเกียวเคยครองแชมป์มีทั้ง WBC Flying Champion IBF Super Bantamweight ChampionWBC Super Flyweight Champion WBC Lightweight Champion WBO Welterweight Champion WBC Light Middleweight Champion แม้ในวันก่อนแมนนี่ปาเกียวจะอาศัยอยู่อย่างยากลำบากที่ข้างถนนในกรุงมะนิลาโดยไม่แน่ใจว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่วันนี้เขาเป็นนักมวยที่มีคนชื่นชอบมากที่สุดในโลก